ทางหลวงจากศูนย์การค้าถุนเหมินไปเหอเทียนที่หมู่บ้านไผ่โถมีโพรงขนาดใหญ่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้โอกาสที่จะออกมาคือการเปลี่ยนแผนผังอ้อมเส้นอื่นไปเหอเทียนถ้าทางหลวงต้องเลี่ยงหลุมโพรงหมู่บ้านไผ่โถเปลี่ยนแปลงน้อยสุดก็คือต้องเลือกซื้อที่เปิดทางตรงบ่อปลาหมู่บ้านเวยเคิงที่ดินผืนนี้ราคาพุ่งแน่ๆถ้าหากเราซื้อที่ดินตรงบ่อปลาไว้ก่อนพอรัฐบาลประกาศเวรคืนที่ดินเราจะได้กำไรเยอะมากนะเกี่ยวอะไรด้วยหาเงินให้บริษัทสุดท้ายคนที่ได้ก็คือถังเฮาซานผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับถ้าเจ้านายไม่อยากหาเงินให้บริษัทไม่อยากให้เขาได้ประโยชน์ก็เปิดบริษัทเองซะเลยสิว่าไงนะเปิดบริษัทเองคุณไม่ต้องออกหน้าก็ได้ผมจะเตรียมทุกอย่างให้คุณออกเงินผมออกแรงนี่คุณชายใหญ่ว่าไงมีข่าวดีแล้วใช่ไหมผมได้ยินพวกเขาคุยกันหลงมู่ถงมีไอเดียบังคับซื้อบ่อปลาไอเดียอะไรวางยาพิษในบ่อปลาครับโอ้โหโคตรโหดเลยความคิดดีถ้าปลาตายหมดบ่อมีมลพิษถ้าแกนั่นจะกอดบ่อปลาไว้ทำไมนายจ้างนักสืบเอกชนถ่ายมาเหรอเนี่ยพวกเขาเป็นมืออาชีพอัดเทปที่คุยกันในซาวน่ามาด้วยนะครับฉลาดมากเจ้านายครับแล้วคุณจะทำยังไงต่อเรื่องเช้าโชว์แบบนี้ต้องประกาศให้ทั่วทำให้ถังข้าวสารเดือดร้อนถังฟ้าต้องเป็นวายาพิษบ่อปลาที่ผ่านมาเราซื้อที่ดินถูกต้องตามกฎหมายแต่แกทำให้ถังฟ้ากลายเป็นมาเฟียใช้วิธีสกปรกซื้อที่ดินจะให้ฉันเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคุณแม่ผมไม่รู้เรื่องด้วยนะเพราะว่าอเหลินมันทำของมันเองอ่ะแกไม่อนุญาตมันกล้าทำเหรอฮะยังมีหน้ามาโกหกอีก